โอ้ยเป็นเพื่อนของหนูเองแหละเมื่ออยู่ป.สองดูตามตรวจคำตอบของเขาเอาอะไรคะนำผลหารคูณด้วยตัวหารบวกด้วยเศษผลหารก็คือ3ตัวหารก็คือ2เห็นไหมสลับกันอยู่เห็นปะนี่นะเนาะนักเรียนเรียนตอนป.2บอกผลหารคูณด้วยตัวหารบวกด้วยเศษยังไม่พอไปดูของพี่ป.4พี่ป.4นะเดี๋ยวก่อนให้ดูหน้านี้ยกตัวอย่างหน้านี้แต่ของพี่ป.4มีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันของพี่ป.4ดูนะของพี่ป.4เวลาตรวจคำตอบนำผลหารมาก่อนเหมือนคุณครูจิมมี่ไหมเหมือนคุณครูจิมมี่เลยนำผลหารมาก่อนคูณด้วยตัวหารแล้วก็บวกด้วยเศษเห็นไหมคะสรุปแล้วฟังหันหน้ามาหาคุณครูสรุปแล้วนะคะการคูณสลับที่กันได้ไหมคะได้สลับที่กันได้ผลคูณเหมือนเดิมใช่ไหมคะเรามาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นะคะที่คุณครูสอนไปเมื่อวานบอกว่า5คูณด้วย2ใช่ไหมคะแล้วถ้าคุณครูสลับที่กันบอกว่า2คูณด้วย5ได้ไหมผลคูณเหมือนเดิมไหม2คูณด้วย5ผลคูณเหมือนเดิมนะคะผลคูณเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคุณครูจะยึดของหนังสือของป.3นะคะโดยเอาตัวหารคูณกับผลหารนะคะคุณครูขอเปลี่ยนนะเดี๋ยวนักเรียนพอเจอในหนังสือเดี๋ยวนักเรียนจะทำไมครูสอนแบบนึงแล้วทำไมหนังสือเป็นแบบนี้คุณครูขอยึดหนังสือนะแต่เวลาขึ้นป.4ไปคุณครูสอนแบบไหนนักเรียนก็คิดซะว่าการคูณมันสลับที่กันได้ผลคูณยังคงเดิมไหมคงเดิมเอาละเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วนะใครยังไม่เข้าใจอีกนี่คือพูดถึงการตรวจคำตอบอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาคิดเลขสักหน่อยดีไหมคณิตคิดสนุกไม่ง่ายพร้อมยังคะคณิตคิดสนุกขีดเส้นใต้ double underline นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยวันนี้ครูไปเร็วไปไหมอ่ะคุณไม่เร็วนะเร็วไหมไม่เร็วนะข้อที่1นะอุ๊ยคุณครูจิมมี่ยากเหรอ16หารด้วย2ถ้าใครมีถ้าใครนำกระดูกในเปียขึ้นมานักเรียนเรียงเลยตั้งแต่แม่2ถึงแม่9ได้นักเรียนก็ดูกระดูกในเปียขึ้นมาเรียงเลยมีไหมโชว์สักหน่อยคิดถึงจุงเบยกระดูกในเปียต่อไปข้อที่2อ้าวตอบเลยข้อที่2นะคะข้อแรกตอบ8นะคะลูกข้อที่2 16หารด้วย4
โรงเรียนบ้านนรงถึงข้อไหนแล้วกระดูกในเปียวขึ้นมายังเรียงเลยไม่สองไม่สามไม่สี่ไม่ห้าไม่หกไม่เจ็ดไม่แปดไม่เก้าข้อนี้ดูสุดคูณแม่อะไรคะเนี่ยแม่สี่ได้คำตอบไหมคะได้ยังติงตรองข้อที่สามค่ะ18หารด้วย2ง่ายนะเนี่ย18หารด้วย2ตอบติ๊งตรองต่อไปข้อที่4 18หารด้วย3ล่ะข้อที่4 18หารด้วย3คำตอบก็คือตริงตรองข้อที่5 18หารด้วย6คูณกับจำนวนใดได้18ติงตรองอ้าวเดี๋ยวๆๆคุณครูผิดขอโทษทีขอโทษทีอ้าวเอาใหม่18หารด้วย6ผลลัพธ์ก็คือข้อที่6ค่ะเรียบร้อยไหมคะ18หารด้วย9ผลหารก็คือตริงตรอง9คูณด้วย2เท่ากับ18ต่อไปข้อที่7ค่ะ20หารด้วย4มีคนบอกว่าไม่ต้องท่องเลยอ่ะได้เลย
ได้เท่าไหร่อะคะติงตรองไหวไหมไหวไหมไหวนะอ้าวข้อที่8 20หารด้วย5ไหวไหมข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะถ้าไหวใช่แล้วติงตรอง4คูณด้วย5หรือ5คูณด้วย4ก็ได้เท่ากับ20ต่อไปข้อที่9โอ้โห20หารด้วย10แท่งกระดูกในเปียชักจะไม่ได้แล้วคุณครูจิมมี่ไม่ต้องกระดูกในเปียหรอกค่ะหนูได้เลยข้อนี้ตอบติงตรองเก่งมากค่ะข้อที่10 30หารด้วย10ข้อนี้ครูจิมมี่ค่ะหนูไม่ต้องท่องหรอกค่ะได้เลยคำตอบอ่ะตอบ